นี่คือท่งไฮฮีนแขวงเสียงขวางมื้อนี้นำพาพระจากแขวงบ่อแก้วมาท่องเที่ยวก็ในที่นี้จะมีไฮฮีนกระจัดกระจายกันอยู่เนาะเป็นจำนวนหลายร้อยหน่วยมีทั้งหน่วยน้อยและหน่วยใหญ่ก็ช่วงนี้มาเดือน3ก็เป็นช่วงฤดูร้อนฤดูแล้งท่งหญ้าก็จะตายเนาะแล้วก็มีแดดร้อนมีลมหน่อยนึง